สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทิศทางประชาธิปไตยนะครับกับเรา2คนผมธงชัยคำพิเศษครับดิฉันนิชลันแจ่มดวงค่ะประชาธิปไตยไทยด้วยครับของไทยนี่แหละคุณเป็นไงสว่างสวยปลายทางเลยไหมสว่างสวยก็ดีนะวันนี้เป็นวันที่ประชุมสภาครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นวิสัยทัศน์ของนักการเมืองหลายคนทั้งที่เข้าสภาครั้งแรกแล้วก็เข้ามาหลายครั้งแล้วนะครับถูกต้องนะคะก็ได้เห็นทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระหรือว่าลีลาทั้งแบบเก่าหรือแบบน้ำเน่าแล้วก็แบบเลอะเทอะก็มีหมดนะก็นี่แหละค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความสวยงามแล้วมันเป็นสีสันนี่แหละการเมืองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามันหายไป5ปีนะคือมีคนหลายประเทศมาอยู่รวมกันแต่ล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชนถ้าผ่านการเลือกตั้งมาใช่นะคะมีคนเดียวแหละในครั้งนี้ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาเพราะไม่ได้ระบุให้เป็นส.ส.ก็คือตัวนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็พ่วงมาด้วยส.ว.ด้วยนะส.ว.ด้วยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับนะสรรหาแต่ว่าอำนาจเนี่ยล้นมาจนถึงหน้าที่ของส.ส.ด้วยแล้วก็วันนี้มีการลุกขึ้นอภิปรายด้วยนะสนับสนุนอะไรนะเผด็จการที่เป็นประชาธิปไตยดีกว่าประชาธิปไตยจอมปลอมเลยไม่รู้ก็นี่แหละหลากหลายค่อนข้างจะสับสนแล้วก็ต้องไปหาหมอกินยาซะหน่อยนะครับสมองไม่ดีก็ควรจะพักอยู่บ้านนะครับคือประชาธิปไตยกับเผด็จการอยู่ด้วยกันไม่ได้คือเวลาทำอะไรก็จะดูกระบวนการเหล่านั้นพอพิจารณามันจะฟันธงได้ทันทีว่าเป็นรูปแบบเผด็จการหรือประชาธิปไตยมันไม่มีหรอกครับกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการนะวันหนึ่งก็มีสร้างวัฒกรรมประดิษฐ์วัฒกรรมเผด็จการรัฐสภาในส่วนของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งแท้ๆนะแล้วก็เป็นส.ส.ด้วยนะสำหรับตัวนายกเนี่ยนะคะนั้นเผด็จการรัฐสภานะแต่พอแล้วเขาได้จำนวนส.ส.เยอะนะส.ส.เท่านั้นเลยเป็นตัวแทนประชาชนเท่านั้นเลยที่ร่วมโหวตนะนิติบัญญัติอะไรต่างๆแต่ครั้งนี้สวที่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนที่เขาเลือกกันมานะแต่ครั้งนี้บัญญัติคำใหม่อันนี้รับได้เผด็จการประชาธิปไตยอะไรก็ไม่รู้นี่แหละนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยรอฟังคุณธนาธรโชว์วิสัยทัศน์นะตอนแรกก็เห็นข่าวว่าประธานเนี่ยอนุญาตนะให้แคนดิเดตนายกเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์ในสภากันได้ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะก็มีการคัดค้านจากสสฝั่งพลังประชารัฐก็ฝั่งทนุแหละแล้วก็คัดค้านกันจนทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยมีการถอนยติการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออกไปซึ่งตัวคุณธนาธรเองเนี่ยนะคะก็เลือกที่จะแสดงวิสัยทัศน์นอกสภาค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยนะคะในเบรกที่สองนั่นเองค่ะครับนะครับมาดูข่าวกันก่อนนะครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแถลงจุดยืนตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มติของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าพรรคตัวเองเนี่ยมีระบบระเบียบมีความเป็นประชาธิปไตยเราได้ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยภายในพรรคเพื่อจะเอาเสียงของประชาชนมาใช้ตามใจชอบของเราทำนองนั้นเอากระบวนการประชาธิปไตยภายในพรรคมาอ้างแล้วก็เอาเสียงไปใช้โดยอะไรก็ได้นะไม่ต้องสนใจว่าก่อนหาเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็เลยทำให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อเช้านี้ได้แถลงท่าทีนะครับทางการเมืองที่โถงด้านล่างของห้องประชุมใหญ่บริษัท TOT ก่อนจะมีการพิจารณาให้เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่5มิถุนายน2562มีใจความว่าก่อนการเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาผมได้แสดงจุดยืนทางการเมืองไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าผมไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยและไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งการแสดงจุดยืนของผมในขณะนั้นเป็นการแสดงจุดยืนในหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และในฐานะที่แถลงผมมั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนวันก่อตั้งพรรคซึ่งมาเป็นเวลามากกว่า70ปีแล้วและยังสอดคล้องกับเป้าหมายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้งนั่นก็คือเราต้องการจะเห็นประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้อย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งเนี่ยออกมานะฮะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าผมจะได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ก็มีพี่น้องประชาชนเกือบ4ล้านคนที่ได้ตัดสินใจลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์โดยทราบดีว่าจุดยืนของผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้แสดงเอาไว้เป็นอย่างไรผมต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนเกือบ4ล้านคนที่ได้ให้การสนับสนุนจุดยืนของผมและพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นและผมก็สำนึกในบุญคุณของคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาและตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องพยายามทำให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสนับสนุนนั้นเป็นความจริงให้ได้นับตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาผมยังได้ยึดมั่นในจุดยืนดังกล่าว
ได้พยายามที่จะโน้มน้าวบรรดาสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในพรรคประชาธิปัตย์ให้รักษาจุดยืนดังกล่าวไว้และจนถึงขณะนี้วันนี้ผมก็ยังมียืนยันนะครับจุดยืนของผมเช่นเดิมซึ่งผมมองว่าทั้งพฤติกรรมและเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ผมได้แสดงจุดยืนมาจนถึงวันนี้ยืนยันว่าประเทศชาติยังต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่และประชาธิปไตยสุจริตสิ่งที่พวกเราหลายคนได้ประสบมาในช่วงของการเลือกตั้งนะครับที่ได้เห็นนี้นะครับก็มีการใช้เงินใช้อำนาจรัฐในการหาเสียงโดยไม่ชอบไล่เรียงกันมาจนถึงการกระทำก็ไล่พฤติกรรมมาให้เห็นนะครับตั้งแต่ช่วงการต่อสู้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามีเสียงของคุณอภิสิทธิ์ให้ฟังกันด้วยครับมันไม่จบในวันนี้หรอกครับผมจึงได้เรียนกับทุกๆท่านครับว่าความพยายามของผมนั้นเมื่อไม่ประสบความสำเร็จแล้วผมก็ต้องมีการตัดสินใจว่าสิ่งที่ผมสมควรจะดำเนินการต่อไปคืออะไรประการแรกสิ่งที่ผมต้องทำคือกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนที่ตัดสินใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งที่ผ่านมาโดยเข้าใจว่าพรรคจะรักษาจุดยืนคำพูดและอุดมการณ์ของผมที่พูดไปในฐานะหัวหน้าพรรคประการที่สองในการทำหน้าที่ที่ผมจะต้องทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เมื่อมีการประชุมรัฐสภาก็คือวาระของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีผมคงไม่สามารถเดินเข้าไปในห้องประชุมและลงคะแนนที่เป็นการฝ่าฝืนมติของพรรคได้ผมเป็นนักการเมืองซึ่งสนับสนุนระบบพรรคการเมืองได้รับโอกาสจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรคยาวนานกว่า10ปีผมทราบดีว่านักการเมืองที่ดีสมาชิกที่ดีต้องมีวินัยจะให้ผมเดินเข้าไปแล้วออกเสียงว่าผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ทำไม่ได้ก็ยิ่งใหญ่กว่ามติพรรคเสียอีกคือสัญญาประชาคมที่ผมให้ไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ที่พยายามเสนอทางออกให้แก่ผมใช้คำว่าอยากจะช่วยรักษาเกียรติภูมิให้กับผมด้วยการเสนอให้ผมนั้นงดออกเสียงผมได้ตอบไปในที่ประชุมครับว่าพรรคคงไม่มีหน้าที่ที่จะมารักษาเกียรติภูมิให้กับคนหนึ่งคนใดพรรคมีหน้าที่รักษาเกียรติภูมิของพรรคส่วนการรักษาเกียรติภูมิของผมเป็นหน้าที่ของผมผมจึงปฏิเสธแนวทางที่จะให้ผมเป็นข้อยกเว้นแล้วก็งดออกเสียงในที่ประชุมในวันนี้แต่ผมทราบดีครับว่าปัญหาทั้งหมดมันไม่จบในวันนี้หรอกครับทุกสัปดาห์ผมก็ต้องมาเผชิญกับปัญหานี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมต้องยอมรับว่าใน27ปีของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมไม่เคยอึดอัดเท่ากับการลุกขึ้นลงมติเพื่อให้เลื่อนการเลือกประธานสภาทั้งๆที่ไม่มีเหตุผลที่จะตอบกับสังคมซึ่งผมขอถือโอกาสนี้ขอโทษกับพี่น้องประชาชนแต่ผมทำไปเพราะว่าผมไม่ต้องการฝืนมติพรรคและลดน้ำหนักในการที่ผมจะไปต่อสู้ภายในพรรคเพื่อที่จะให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในเรื่องที่ใหญ่กว่าดังนั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วผมก็เหลือทางเดียวครับที่จะรักษาเกียรติภูมิไม่ใช่เฉพาะของผมแต่เกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่มีคำขวัญว่าสัจจังเวอมตะวาจาที่จะต้องรักษาคำพูดและรับผิดชอบต่อคำพูดที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนเพราะการทำงานทางการเมืองของผมนั้นผมยึดถืออุดมการณ์และหลักการเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลื่อนลอยแต่เพราะผมเชื่อว่าการเมืองที่มีอุดมการณ์และหลักการเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวได้คานทีเคยส่งจดหมายให้กับหลานครับพูดถึงบาป7ประการทางสังคมหนึ่งในนั้นคือการเมืองที่ปราศจากหลักการผมไม่สามารถทำบาปนั้นได้ครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจ
ลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับคือถ้าสมมุติว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับบาปนะสมมุติว่าเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับบาปบาปคือการเมืองที่ไม่มีหลักการแล้วทำให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องตัดสินใจลาออกจากการเป็นส.ส.เนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับบาปไม่ได้อยู่กับการเมืองที่ไร้หลักการไม่ได้แต่คุณอภิสิทธิ์จะยอมอยู่กับพรรคที่ไร้หลักการอย่างนั้นเหรอคุณอภิสิทธิ์จะยอมอยู่กับพรรคที่ไร้หลักการอย่างที่ตัวเองยึดถืออย่างนั้นเลยครับคือลาออกจากเป็นส.ส.แล้วมันลาออกจากสมาชิกด้วยไหมยังเป็นคราบของประชาธิปัตย์อยู่ไหมเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็แทบจะไม่เหลือความที่เป็นหลักการเหมือนคุณอภิสิทธิ์อยากจะได้แล้วแหละนะครับในเมื่อใช้เสียงที่ได้มาจากคุณอภิสิทธิ์ประกาศเอาไว้ว่าไม่เอาประยุทธ์แต่ใช้ไปสนับสนุนประยุทธ์อย่างเงี้ยมันเท่ากับดัดหลังนะไม่อยากจะใช้คำว่าหักหลังแต่มันเท่ากับดัดหลังคนที่เลือกคุณอภิสิทธิ์เพราะไม่เอาประยุทธ์ไงแล้ววันนี้ประชาธิปัตย์บอกว่าไอ้ส.ส.ที่ได้มาทั้งหมดมันดันเอาประยุทธ์ไงนะฮะพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าส.ส.ที่ได้มาเนี่ยเป็นแนวทางวิถีประชาธิปไตยเราโหวตกันตามวิถีประชาธิปไตยแต่ที่มาของประชาธิปไตยในพรรคของประชาธิปัตย์เนี่ยมันมาจากเสียงที่ไม่เอาประยุทธ์นะต้องคิดตรงนี้ด้วยที่มาของส.ส.ทั้งหมดน่ะคือเสียงที่อภิสิทธิ์บอกว่าไม่เอาประยุทธ์แต่ดันใช้เสียงของไม่เอาประยุทธ์ไปสนับสนุนประยุทธ์ประชาธิปไตยแบบไหนครับสุจริตไหมครับสุจริตหรือทุจริตหรือวิปริตครับคุณจุรินทร์เนี่ยนะฮะต้องเลือกนะครับต้องคิดให้มันย้อนไปเออนะเพราะคุณจุรินทร์เคยพูดเองนะประชาธิปไตยแบบที่สวงสวมาโหวตเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยวิปริตจริงๆอ๋อมันต้องย้ำนะไม่แต่นี่ไงเขาก็ปิดสวิตช์ไปแล้วไงปิดอะไรอ่ะปิดอะไรก็เขาไปโหวตเองให้มันครบเกิน250ไงคือที่มาไปซื้อคสช.ไงที่มาของระบบประชาธิปไตยเอาระบบก่อนนะไม่ใช่ระบบการโหวตในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่มาของระบบการโหวตที่คุณจุรินทร์อ้างว่าเอ้ยมันชอบทำสสในพรรคเราสนับสนุนพปชร.และพปชร.ก็สนับสนุนนายกที่ชื่อประยุทธ์ไงนะแต่คุณจุรินทร์ต้องนึกย้อนกลับไปถึงที่มาส.ส.ที่นั่งหัวโดหัวเดกันอยู่ในประชาธิปัตย์อ่ะนะเป็นเสียงที่ได้มาจากคุณอภิสิทธิ์ประกาศเปล่า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 ประกาศจนเสียงเหลือแค่นี้3,900,000เสียงเออนะประกาศจนเหลือเสียงเหลือแค่นี้ไอ้ที่เอาประยุทธ์ออกไปหมดแล้วอ่ะไม่กากันแล้วเนี่ยใช่เหลือแค่คนไม่เอาประยุทธ์มากาให้เพราะว่าความรักในคุณอภิสิทธิ์ความรักในประชาธิปัตย์คนเอาประยุทธ์เนี่ยเขาไปกาใหให้ปปชร.เลยแต่คุณจุรินทร์อ้างว่าส.ส.มาตามโหวตกันนะตามประชาธิปไตยภายในพรรคตามคันลองแต่ถ้าย้อนนึกถึงที่มาเนี่ยมันต้องชอบทำกันทั้งชุดเนี่ยตั้งแต่ที่มายันถึงวันโหวตวันโหวตกันว่าตัวเองเคยประกาศกันว่ายังไงแล้วเสียงที่ได้มาคือไม่เอาประยุทธ์อ่ะแล้วคุณเอามาใช้ในการเอาประยุทธ์อ่ะมันวิปริตไหมล่ะครับคุณจุรินทร์ครับคุณจุรินทร์ต้องตีความเข้าวิปริตให้มันชัดเจนให้มันลึกให้มันถึงแก่นกันมากกว่านี้ไม่ใช่เอาแค่ยกมือถ้าคุณจุรินทร์เอาแบบนี้เอาแค่ยกมือแล้วผ่านเอาแค่ยกมือแล้วแบบโอ้สุดยอดแล้วสุดจริตแล้วลูกพรรคของคุณจุรินทร์ในอดีตเนี่ยไปคว้างแฟ้มไปยกเก้าอี้ประธานสภาทำไมอะฮะวันนั้นเขาก็โหวตเขายกเขาใช้เสียงข้างมากแต่คุณกลับบอกว่าเขาทุจริตกลับบอกว่าเขาเผด็จการรัฐสภาวันนี้เนี่ยคุณจุรินทร์ก็ทำลักษณะเดียวกันไม่ต่างจากเขาเลย มันได้อะไรขึ้นมาประชาธิปัตย์นี่คุณอภิสิทธิ์ก็เหมือนกันไม่เขามีเหตุผลตั้งเยอะตั้งแยะไงแก้รัฐธรรมนูญอีกนะเห็นไหมไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าแถกับข้ออ้างเท่านั้นแหละแถกับข้ออ้างล้วนๆแก้ยากนะเนี่ยถึงได้เข้าร่วมคุณเข้าใจไหมแก้รัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขที่เขาสาทำกันขึ้นมาเขาทำกันขึ้นมากับมือเขาปั้นกันขึ้นมาเขาผสมพันธุ์กันขึ้นมานะแล้วคุณก็ไปเข้ากับพวกที่ผสมพันธุ์ฉบับนึงคว่ำไปแล้วฉบับนึงนะคุณไปเข้ากับเขาคุณไปเป็นน้ำเดียวเขาแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปแก้พวกเขานี่แหละเขาไปแก้นี่แหละเข้าไปหนุนพวกเขาแล้วก็จะไปแก้พวกเขาแก้ในประเด็นที่ล็อกเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเงื่อนไขในการแก้รัฐธรรมนูญที่อยู่ในมันยากรัฐธรรมนูญมันยากก็อ่อนก่อนแก้คืออ่อนก่อนค่อยแข็งทีหลังเออนี่เป็นเหตุผลที่อ่อนข้อให้เขาก่อนยอมให้เขาก่อนคุณเข้าใจนักข่าวถามเมื่อวานงึกงักไปหมดเลยอ่ะนักข่าวถามมีเงื่อนไขไหมเรื่องเวลาว่าจะแก้เมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ถ้าไม่งั้นก็จะได้เลิกไม่ต้องสนับสนุนต่อเราสองคนไปคุยอยู่เราสองคนเราก็ยังไม่แน่นอนแล้วอยากเร็วเหมือนกันเรารู้ว่ามันยากนะต้องใช้เสียงฝ่ายค้าน 20% 1ใน3ของสวร่วมด้วยแล้วบางประเด็นต้องทำประชามติคืออธิบายอะไรคุณจุรินทร์เขาถามว่ากี่วันใช่ไอ้ปัญหาที่ว่ายากเนี่ยค่ะฝ่ายที่เขาต่อต้านการสืบทอดอำนาจแล้วก็พูดมาก่อนก็พูดมานานแล้วเขาเคยชวนพวกคุณด้วยครับแต่มันไม่มีเสียงตอบรับไม่มีสัญญาณตอบรับจาก
พักที่ท่านเรียกคุณคิดถึงเรื่องที่มันง่ายตลอดเลยคุณคิดว่าเข้าไปอยู่กับเขาแล้วจะแก้ตามเขาพอเขาถามเอากี่วันนั่นแหละคุยอยู่สิ่งนั้นนะรู้ว่ามันยากแต่อยู่ไปก่อนเดี๋ยวทำตามเงื่อนไขเรายื่นไปแล้วถ้าไม่ได้3เงื่อนไขนี้เลิกเงื่อนไขของคุณคือการต่อรองหลังบ้านไงคุณก่อต่อรองหลังบ้านมาเสร็จสับแล้วแต่ประธานสภามาแล้วแล้วคุณก็ไปต่อรองเก้าอี้ต่อรองเก้าอี้มาเสร็จแล้วคุณก็มาชุบอยู่กับเขาเลยสบายใจคุณแหละวันนี้นะแต่เสียงที่ได้มาเนี่ยมันวิปริตไหมล่ะฮะถามกันอย่างนี้แล้วกันไม่อยากกล่าวหาหรอกครับแต่ถามกันเลยว่ามันวิปริตไหมคุณตีความเขาวิปริตให้มันลึกแค่ไหนอ่ะไม่หรอกฉันตอบแทนนี่คุณอภิสิทธิ์ก็เหมือนกันลาออกนี่ใช่ว่าจะทิ้งเลือดประชาธิปัตย์นะก็ยังอยู่คุณจะให้คุณอภิสิทธิ์ไปอยู่ไหนคุณจะให้เขาคุณอภิสิทธิ์พูดสวยหรูมากอะไรคันทีเขียนจดหมายหาหลานบอกประชาธิปไตยที่มีหลักการคือความเสื่อมของความเลวในเจ็ดบาปฮะหนึ่งในหนึ่งในบาปเจ็ดข้อเจ็ดประการคุณอภิสิทธิ์คุณไม่อยากติดบาปนะแล้วคุณลาออกจากประชาธิปัตย์ทำไมอ่ะเราออกจากการเป็นสสแต่อยู่ประชาธิปัตย์ถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่บาปคุณอภิสิทธิ์ก็จะอยู่กับพรรคที่ไม่บาปถูกไหมแต่ในเมื่อคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตัวเองไม่บาปแล้วก็ลาออกจากประชาธิปัตย์ลาออกจากเป็นสสแต่ยังอยู่ในพรรคแต่ยังอยู่ในพรรคที่หลักการที่คุณอภิสิทธิ์อธิบายว่าหลักการอย่างเงี้ยมันบาปคือผมเริ่มงงอ่ะว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่บาปแล้วพรรคบาปหรือพรรคบาปแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่บาปใครบาปกันแน่เนี่ยฮะคุณสวนกระแสมากเลยนะวันนี้นี่มีแต่คนชื่นชมไม่ต้องมีชื่นชมหรอกครับไม่ต้องชื่นชมมันเห็นกันอยู่แล้วว่าก่อนหน้าวางแผนกันมายังไงท่าทีคุยกันมาแบบไหนต่อรองอำนาจถ้าล็อกนี้ไม่เข้าล็อกนั้นไม่เข้าอภิสิทธิ์ลาออกเขาเดากันมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วคุณอภิสิทธิ์ลาออกวันนี้เนี่ยใช่ว่าคุณอภิสิทธิ์จะทิ้งลายประชาธิปัตย์ก็ยังมีกันอยู่เหมือนเดิมมีแวะถึงระบบทักษงทักษิณด้วยจริงๆแล้วประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยนะไม่ต่างอะไรกับที่ก่อนการเลือกตั้งหรอกครับก็รู้กันอยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์ถ้าได้รับผิดชอบกันจริงๆเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ต้องฟ้องประชาชนฟ้องไปเลยประชาธิปัตย์ทำไรกับเสียงประชาชนไม่ใช่ลาออกเพื่อตัดปัญหาไอ้นี่คือการหนีปัญหาหนีปัญหาจริงๆคุณอภิสิทธิ์หนีปัญหาจริงๆเขาใช้คำว่าเป็นการรักษาเกียรติภูมิคือตั้งแต่ลาออกจากหัวหน้าพรรคนี่ก็หนีปัญหาพอวันนี้ลาออกจากการเป็นสสไม่ฟ้องอะไรประชาชนเลยยกคำโน้นคำนี้มาพูดได้สวยหรูได้อะไรขึ้นมาถามจริงคือตัวเองรักษากิตติภูมิได้แต่ถามว่ารักษารับผิดชอบอ่ะรับผิดชอบกับเสียงที่ตัวเองบอกไม่เอาประยุทธ์แล้วมากาให้ประชาธิปัตย์อ่ะอภิสิทธิ์รับผิดชอบกับตรงนั้นยังไงไม่มีเพราะลาออกไปแล้วแล้วก็ตัดพ้อไปเลยจบนั่นแหละช่องน้อยแต่พอตัวก็พอตัวเลิกกันก็เท่านั้นจริงๆจะชื่นชมอะไรอ่ะคนแบบนี้ชื่นชมที่ลาออกจริงๆไงลาออกไม่ลาออกจริงแล้วรับผิดชอบกับเสียงที่3ล้าน9รับผิดชอบเขายังไงอ่ะคนที่ชื่นชมเนี่ยเขาอาจจะตีค่าตีราคาหรือตีท่าทีคุณอภิสิทธิ์เอาไว้ล่วงหน้าที่มันแย่กว่านี้อันนี้ก็ดีขึ้นมากว่าที่แย่กว่านี้ไงเขาก็ถ้าจะให้ราคาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือให้ราคาจากการลาออกแหละแต่ว่าคะแนนที่ทำให้อภิสิทธิ์ดูแย่ลงไปคือการไม่รับผิดชอบกับ3ล้าน9คือลาออกแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอถามจริงเหรอลาออกแล้วไงคือลาออกแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเหรอคุณให้เขารับผิดชอบอะไรแล้วให้พรรคเอาเสียงไปใช้อย่างนั้นเหรอก็คือแล้วคุณดูนะคุณดูตัวเลขอภิสิทธิ์ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เหรอคุณดูตัวเลขของการลงมติด้วยเนี่ยดูนะประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าดูกันเฉพาะสสเนี่ยคือ27กับ25นะแต่พอไปรวมกับกรรมการบริหารพรรคอ่ะมันดีดไปถึง61สำหรับคนที่จะไปร่วมกับปปชรนะไม่ไปแค่16เท่านั้นเองตัวเลขนี้มีนัยยะมากคุณทิชนันมีนัยยะมากมีนัยยะตรงที่ว่าวันนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ประกาศบอกไม่เอาประยุทธ์แล้วไอ้เสียง60กว่าเสียงไอ้เสียงข้างมากในพรรคเนี่ย61เสียงเนี่ยทำไมไม่คุยกันให้จบตั้งแต่ก่อนอภิสิทธิ์หาเสียงอ่ะเนี่ยอ๋อหมอวรงค์บอกจะบอกว่าจะบอกว่าเป็นพรรคกรรมการชุดใหม่หมอวรงค์ทางกฎหมายเนี่ยมันใช่ชุดใหม่นะแต่เอาจริงๆนะลองคิดแบบคอมมอนเซนส์กันถามว่าชุดใหม่ชุดเก่ารู้จักกันไหมพวกเดียวกันไหมเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนไหมไม่หมอวรงชุดความคิดอย่างนี้มันอยู่ในพรรคนานแล้วอภิสิทธิ์ไม่เห็นมาถามถามเรื่องอะไรนี่ไงเรื่องที่ไปออกคลิปแคมเปญตัวตอบไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจอ่ะเออแล้วทำไมไม่ถามให้มันจบก่อนอ่ะว่าใครเอากี่เสียงไม่เอากี่เสียงให้คุณอภิสิทธิ์ตัดสินขาดยังไงเนี่ยปัญหาของในพรรคตัวเองยังไม่ปฏิรูปเลยอ๋อไม่ไม่ปฏิรูปพรรคตัวเองอ่ะออกไปร่วมงานคุณอนุกรยังเคยแฉเลยเคยแฉเลยบอกอะไรนะอะไรก็มาที่ส่วนกลางอะไรก็หัวหน้าพรรคอะไรก็กรรมการบริหารพรรคอะไรก็ผูกขาดอำนาจไม่รู้จักกระจายอำนาจแต่กลายเป็นคุณจุรินทร์ได้เฉยเลยคุณอลงกรณ์เป็นคนที่ต่อสู้เรื่องนี้แท้ๆในพรรคจะปฏิรูปพรรคไม่เอาไม่เนี่ยปัญหาภายในพรรคแล้วก็มาส่งผลต่อการทำพรรคยังมีปัญหาเลยนี่แหละปกติแล้วก็มีปัญหาการไม่รับผิดชอบต่อ3ล้าน9ที่คุณอภิสิทธิ์พูดแต่อย่างน้อยๆเนี่ย
เราก็จะได้เห็นว่าการเข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ได้อยู่กับรัฐบาลแล้วแหละชัวร์ๆหลายคนพยากรณ์ไปถึงขนาดว่าอยู่ไม่สั้นก็มีนะน่าจะอยู่ยาว มันยาวอยู่แล้วมันไม่สั้นหรอกถ้าได้เสียงขนาดนี้สมมุติถ้าอยู่ได้ครบวาระมันครบคุณทิชนันท์ครบอยู่แล้วเพราะอภิสิทธิ์ไปอภิสิทธิ์ลาออกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใหญ่เลยไม่ต้องรับผิดชอบในโลกใบนี้ทุกสิ่งอย่าง3ล้าน9ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเลิกทุกอย่างเลิกแล้วคุณอย่าหาว่าดิฉันยกเคสอยู่สบายอย่าคิดอย่าหาว่าดิฉันยกเคสอื่นมาเทียบเคียงนี่เขาลาออกก็ถือว่ารับผิดชอบเยอะแล้วเหตุการณ์ที่มันหนักมาตรฐานกว่านี้เขายังไม่รับผิดชอบอะไรเลยมาตรฐานอภิสิทธิ์แค่นี้เหรอใช่ไงมาตรฐานอภิสิทธิ์แค่นี้คุณเข้าใจยังเหตุการณ์ที่มันหนักกว่านี้ผมชอบคำพูดนึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับคือพูดกันดังๆก็คือว่าผมไม่เคยหนักใจอะไรในทางการเมืองมาเท่านี้เลยเมื่อวานนั้นอะไรเงี้ยไอ้ที่ปี53ไม่รู้สึกหนักใจเลยใช่ไหมฮะเนี่ยหนักกว่านี้อีกนะฮะหนักกว่านี้อีกนะฉันจะบอกให้ว่าสำหรับปุถุชนคนธรรมดาทุกคนที่สูญเสียไปมันหนักกว่านี้แต่เรื่องแค่นี้คุณอภิสิทธิ์หนักใจมากกว่านี่เหรอมาตรฐานอภิสิทธิ์ได้ชมกันเข้าไปตลอดทั้งการแถลงคุณอภิสิทธิ์นะที่ฉันชอบที่สุดกับคำเนี้ยคำเดียวไม่ขอเป็นประโยคนะคำเดียวว่าผมขอโทษเพราะเหตุการณ์ปี53ไม่มีคำว่าขอโทษออกมาจากปากคุณอภิสิทธิ์มีแต่ผมเสียใจแต่ไม่ขอโทษเนี่ยเพิ่งจะได้ยินมาตรฐานอภิสิทธิ์จริงๆนะครับออกมาจากปากคุณอภิสิทธิ์แต่ก็เอาล่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็กันตัวเองออกไปเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเคยบอกไว้ว่าจะไม่ไปสนับสนุนเพราะฉะนั้นการกันตัวเองออกมาก็ไม่ต้องไปสนับสนุนไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะจบตามนั้นไม่ต้องรับผิดชอบทั้งมติพรรคไม่ต้องรับผิดชอบทั้งเสียง3ล้าน9ที่เคยสัญญาเขาไว้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยและนี่คือมาตรฐานของเขาจริงๆอ่ะคือคนอื่นชมกันไปเถอะครับหน้าข่าววันนี้ชมไปเลยเต็มที่ไปเลยชมไปเลยแต่ไส้ในเหมือนเดิมที่เหลือนะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ดิฉันจำได้นะดิฉันพูดมาตั้งแต่แรกๆเลยนะของเข้าสู่บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยดิฉันพูดมาว่าดิฉันเชียร์นะแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ในเมื่อคุณไปเลือกประชาธิปัตย์คุณต้องอยากเห็นคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชียร์ให้สู้สุดกำลังเพื่อให้ได้เห็นนายกชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่ายอมให้ประชาธิปัตย์เนี่ยไปหนุนชื่ออื่นมาเป็นนายกอย่าไปเป็นนั่งร้านให้กับคนอื่นแต่ในวันนี้ปรากฏชัดเจนแล้วนะคะว่าหนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่ใช่แคนดิเดตนายกของประชาธิปัตย์ให้เป็นนายกแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องมีชะตากรรมแบบนี้อันนี้ที่ฉันพูดแทน FC คุณอภิสิทธิ์นะพูดแทน FC ประชาธิปัตย์นะคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ถึง4ปีหรืออาจจะเลย4ปีหรืออาจจะอีก8ปี2สมัยก็ได้ก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรถ้าหากว่าปชรก็ยังอยู่เพราะพักนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่พักชั่วคราวแบบสามัคคีทำอะไรเขาจะอยู่ยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย FC ทั้งหลายตัดสินใจให้ดีนะคะเลือกตั้งที่ผ่านมา 3.9 แสนเสียงเนี่ยจะเอายังไงกันต่อกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปอยู่ยาวปชรแข็งแรงอยู่ยาวเพราะอภิสิทธิ์ลาออกแล้วมติพรรคประชาธิปัตย์ไปภูมิใจไทยไม่ต้องห่วงยอมตั้งแต่หน้าประตูแล้วถูกต้องเพราะเขาบอกไงว่าเขาจะร่วมกับเสียงข้างมากต่อไปใครจะเลือกภูมิใจไทยคิดดีๆนะเพราะว่าเลือกไปแล้วก็ตัดสินใจเองไม่ได้ต้องรอประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันก็มีความหมายอะไรล่ะมีความหมายอะไรที่จะเลือกภูมิใจไทยก็เลือกประชาธิปัตย์มันก็จบเพราะออกมาเหมือนกันผลออกมาเหมือนกันเลยส่วนประชาธิปัตย์นี่ถ้าจะเลือกประชาธิปัตย์แล้วก็ฟังนโยบายหาเสียงโอเคนโยบายทำได้แต่ถ้าจะพูดถึงจุดยืนทางการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะว่าถ้าเกิดทำไม่ได้มติพรรคเปลี่ยนก็แค่ลาออกการลาออกก็ไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทางการเมืองนะยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในพรรคแหละยังมีเทพไทยเสนพงษ์เดินตามเต้าเจ้าต้อยนั่นแหละไม่ได้ต่างกันอ่ะแถลงเสร็จก็กลับค่ะสำหรับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับพรรคนะเห็นไหมนะก็ยังอยู่ในพรรคแหละคือตัวเองบริสุทธิ์แล้วตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับพักแถลงจบแล้วกับพักโสดาบันแล้วไม่ต้องอยู่ในสภาแค่นั้นเองครับกับพักกับพักนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวประกาศลาออกนะคะจากตำแหน่งส.ส.เนี่ยนะคะก็เดินทางกลับจากสถานที่ประชุมรัฐสภาภายในหอประชุมบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะทันทีค่ะก็เข้ามาอย่างที่ทำการพักประชาธิปัตย์ไปถึงพักเนี่ยก็เวลา 10:45 นคือแบบนี้ก็สงสัยนะคะทำไมไม่แถลงซะที่พักเลยจะไปมาๆทำไมก็แถลงซะที่พักแล้วก็อยู่ซะที่พักกันนะคะไม่ต้องมาที่หอประชุม TOT ก็ได้แต่เขาก็มาใช้สถานที่ตรงนี้แหละเพราะสื่ออยู่ที่นี่กันด้วยล่ะมั้ง
ก็ถึงพัก 10:45 โดยไปกล่าวอำลาบรรดาเจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์กว่า20คนเอาลาทำไมอ่ะที่ชั้นล่างอาคาร100ปีหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทซึ่งเจ้าหน้าที่พรรคส่วนใหญ่พากันหลั่งน้ำตาร่ำไห้ด้วยความเสียดายจากนั้นนายอภิสิทธิ์ก็ไปทักทายเพื่อนอดีตส.ส.ของพรรคอาทินายวิรัตล่มเย็นอดีตส.ส.ระนองนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคแล้วก็อดีตส.ส.พัทลุงซึ่งเป็นเพื่อนส.ส.ร่วมรุ่น 35/1 สีหน้านี่ก็เป็นไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะทั้งนายวิรัตนายนิพิธกล่าวสรรพยอกว่าแค่ลาออกจากส.ส.แต่ยังเป็นสมาชิกพรรคก็เข้ามาพักบ่อยๆได้มาร่วมถกสภากาแฟด้วยกันได้ทั้งนี้นายนิพิธกล่าวนะคะบอกว่ารู้สึกเสียดายบุคลากรของพักที่ยังสามารถทำงานเป็นปากเสียงในสภาได้แต่เข้าใจและเคารพการตัดสินใจที่ท่านมีหลักการขณะที่นายพิเชษฐ์พันวิชาติกุลค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อดีตส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งนะคะบอกว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในที่สุดเราก็เสียคุณไปจนได้บางคนฟังด้วยน้ำตาตกในแล้วเราจะคิดถึงคุณตลอดไปนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่านายอภิสิทธิ์ลาออกจากการเป็นส.ส.แต่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรักษาเกียรติภูมิของตัวเองและเพื่อเคารพมติพรรคประชาธิปัตย์ท่านอาจไม่เห็นด้วยกับมติของพรรคซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของท่านตนเข้าใจดีสำหรับตนเคารพและนับถือจิตใจอุดมการณ์และความเป็นนักการเมืองมืออาชีพที่สุดจริตทั้งปากพูดและวิถีปฏิบัติรักษาองค์กรประเทศชาติและในขณะเดียวกันตนในฐานะส.ส.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์เมื่อพรรคมีมติเช่นไรก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามมติพรรคไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียใจกับท่านเพราะเข้าใจจิตใจและวิถีทางการเมืองสุจริตของท่านนักการเมืองต้นแบบนักการเมืองสุจริตไงคุณอย่าทำหน้าไม่อินอย่างนั้นสิเขาอุตส่าห์ไปล่ำลากับเจ้าหน้าที่พักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกพักสสดิฉันก็งงลาทำไมผมมองเป็นละครดราม่ามากกว่าผมไม่ได้มองอะไรจริงจังในตัวคุณอภิสิทธิ์และตัวพักไม่ลาทำไมอ่ะก็ยังเป็นสมาชิกพักก็อาจจะไม่เข้ามาคนเราไม่มีงานทำมันจะเดินเข้าไปต้อยๆไปนั่งกินสภากาแฟเพื่ออะไรโต๊ะก็ไม่มีถ้าละเข้าได้อะไรก็ไม่มีถ้าลาออกเข้าได้แต่มันไม่สนุกหรอกคุณนิชนันถ้าลาออกจากการเป็นสสเนี่ยแล้วไปลาเจ้าหน้าที่รัฐสภาอะไรเงี้ยยังเพราะไม่ได้มาแล้วนะไม่มีหน้าที่ที่จะมาแล้วก็คงไม่ได้ค่อยมาแล้วแหละเพราะว่าไม่มีหน้าที่อะไรในพักไงคุณคิดว่าพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยที่นายสุเทพไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะนะไม่รับตำแหน่งไม่เป็นสสไม่เป็นอะไรเลยนายสุเทพจะเข้าออกพักไหมยังมีพลานุภาพไหมยังไปถกนั่นก็มีความอุโสมีพลังในพักเป็นเมืองเป็นหนึ่งเดียวของพลังนี่เขาอดีตหัวหน้าพักนะอันนี้แต่ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวของพลังคิดว่าจะไม่เข้าไปเลยประชาธิปัตย์มีหลายขุมพลังที่จะผลักดันเรื่องนี้นายแพทย์วรงค์ก็ยังอยู่พร้อมที่จะบอกว่าไปเลยประยุทธ์เขาก็ยังไปเลยเอาประยุทธ์นายหัวชวนก็ยังอยู่เขาก็คงจะยังเข้าไปมีอะไรก็ร้านกาแฟข้างล่างก็มีผมมองภาพประชาธิปัตย์เหมือนเหลือบุคลากรที่ทำงานสนับสนุนประยุทธ์กันแล้วอ่ะผมรู้สึกอ่ะนะในความรู้สึกของผมเพราะว่ามันเอียงไปทางนั้นกันหมดไงแถมไหนยังจะมีนายแพทย์วรงค์อยู่ด้วยเกินกว่าที่เราคาดการอีกคือเกินกว่า27คนที่พอจะนับนิ้วกันได้เพราะว่ามีกรรมการบริหารพรรคซึ่งเราคาดว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ฝั่งขั้วเดียวชุดความคิดเดียวกันกับคุณอภิสิทธิ์คือไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ลงมติออกมาเป็น61กับ16เนี่ยชัดเลยว่าก็ไปทางนู้นก็เข้าใจแหละนะว่าความเป็นส.ส.ได้เข้าไปร่วมรัฐบาลอาจจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีรออยู่ได้ซ้ำมีเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยรออยู่ได้ซ้ำอาจจะไปเป็นกรรมธิการชุดนั้นนู้นนี้โน้นเยอะไปหมดด้วยซ้ำชมคุณอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เป็นไอดอลไม่ลาออกตามอภิสิทธิ์ไปอะแต่ละคนอะอภิสิทธิ์เป็นไอดอลเหลือเกินในดวงใจทำอย่างนี้มันถูกต้องแล้วอ๋อเขาบอกไงว่าคุณอภิสิทธิ์อะลาออกเพื่อรักษาเกียรติภูมิของตัวเองไงเขาเหล่านั้นไม่ได้พูดอะไรไว้ที่ต้องรักษาเขาตัวนั้นไม่ได้เคยสัญญาอะไรไว้เพราะงั้นเขาชักจูงไปทางไหนก็ไปไม่ได้พูดเอาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรื่องของประชาธิปัตย์แหละครับแต่ก็ได้เห็นนะฮะภาพพวกนี้จริงๆไม่ได้เกินความคาดหมายทุกคนคิดไว้หมดแล้วว่าประชาธิปัตย์จะออกมาลูกนี้ถ้าได้คะแนนอย่างนี้ไปทางไหนอภิสิทธิ์ลาออกแล้วก็มีคนอื่นแล้วก็ไปแทนโอ้นะทีมงานเร่งเราแล้วเร่งก่อนเร่งก่อนช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับThank you.
ามาอยู่กันต่อนะคะบรรยากาศในสภาวันนี้อีกหนึ่งประการที่คนจับตากันดูนะคะก็คือการแสดงวิสัยทัศน์นะว่าจะมีการขออนุญาตให้แสดงวิสัยทัศน์ได้เกิดขึ้นหรือไม่แต่ว่าในส่วนของการลุ้นนะพลเอกประยุทธ์จะมาไหมอันนี้คงไม่ต้องลุ้นแล้วคือจบไม่มาแน่นอนให้สัมภาษณ์ชัดเจนทั้งพูดเองทั้งคนอื่นพูดคุณวิษณุก็มาย้ำหลายคนพูดว่าไม่จำเป็นต้องมาไม่มาก็ได้แล้วตัวนายกเองเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกคนที่29เนี่ยแล้วก็จะเป็นนายกคนที่29อีกสมัยนึงเนี่ยสมัยแรกก็เกินวาระไปตั้ง5ปีแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นไปอย่างเงี้ยเป็นไปจนกว่าจะได้ครม.ใหม่เนี่ยก็ไม่ไปอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าวิสัยทัศน์ผมมาแสดงมา5ปีแล้ววิสัยทัศน์ของผมก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับนี่คือวิสัยทัศน์ครับได้ฟังเท่านี้ก็สบายใจเลยสบายใจเพราะพูดได้เท่านี้ครับเห็นอนาคตอีก5ปีและอีก4ปีข้างหน้าหรืออาจจะ8ปีข้างหน้าเลยทีเดียวแต่1คนที่ไปรอไม่ว่าจะเข้าสภาได้หรือไม่จะได้แสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ก็ไปที่หอประชุม TOT นะคะซึ่งใช้เป็นที่ประชุมร่วมรัฐสภาสำหรับวันนี้ก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของฝั่งพรรคพันธมิตรที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจนั่นก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนแรกเนี่ยข่าวก็ได้ออกมานะคะว่าประธานเนี่ยอนุญาตนะให้ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในสภาได้หลังจากนั้นก็มีการอภิปรายคัดค้านกันนะคะจากส.ส.ฝากที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อจนท้ายที่สุดก็เลยมีการถอนยติการแสดงวิสัยทัศน์ในสภาออกไปก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณธนาธรพูดอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าการทำการเมืองนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าสภาก็ทำการนอกสภาก็ได้เพราะฉะนั้นก็จึงเลือกที่จะแสดงวิสัยทัศน์นอกสภานี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมไปฟังนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองฝั่งต่อต้านการสืบทอดอำนาจนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมไม่มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ว่าถ้าหากผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะนำพาประเทศไปข้างหน้าอย่างไรในการประชุมรัฐสภาวันนี้ดังนั้นขอโอกาสพี่น้องสื่อมวลชนช่วยส่งข้อความของผมไปถึงพี่น้องประชาชนไทยด้วยทุกท่านครับในวันนี้ผมขอแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยทุกท่านครับถ้าหากท่านอยากให้ประเทศไทยเป็นของคนเพียงกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิ์ชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดชะตากรรมคนอื่นๆที่เหลือตามความต้องการของตนเองโดยไม่ต้องยึดหลักการและความชอบธรรมใดๆท่านคงไม่จำเป็นจะต้องฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้แต่ถ้าท่านอยากเห็นสังคมไทยเป็นของคนทุกคนเป็นสังคมที่เราสามารถยืดอกอย่างภาคภูมิใจได้ว่าสังคมไทยเคารพสิทธิ์และเสียงของประชาชนบ้านเมืองมีขื่อมีแปรเต็มไปด้วยโอกาสและความคิดสร้างสรรค์ท่านกับผมคิดเหมือนกันฝันเหมือนกันผมขอเวลาไม่นานที่จะชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะนำพาประเทศไทยไปสู่ที่ไหนและอยากชักชวนว่าถ้าเรามีความฝันเหมือนกันเชิญชวนทุกท่านมาทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในความฝันของเราให้ได้ผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแห่งความจริงผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าประการแรกผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความจริงต้องยอมรับครับว่าประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกแต่ก็ยังไม่ดีพอเราก็ต้องยอมรับความจริงอีกเช่นกันว่าในสังคมไทยเรายังมีปัญหาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่รากฐานหรือเป็นปัญหาเฉพาะตัวในช่วงการเลือกตั้งผมได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนผมเห็นได้พบกับคนตัวเล็กๆมากมายในสังคมไทยที่ได้ให้แรงบันดาลใจที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในการทำงานขณะเดียวกันผมก็พบเห็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ที่ยังอยู่ในความลำบากที่ยังอยู่ในความยากจนมีชีวิตมีรายได้อยู่ไปวันๆ GDP ในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกต่อไปเราเห็นงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างคนไทยด้วยกันเองทั้งที่จับต้องได้วัดผลได้ในเชิงตัวเลขและทั้งที่วัดผลไม่ได้อย่างเช่นคุณภาพการศึกษาห่างออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดทุกท่านครับเราต้องมองประเทศที่เรารักด้วยสายตาแห่งความเป็นจริงเสียก่อนเรายอมรับว่าปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ตรงจุดเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจการเมืองและสังคมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟ้นและไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยตัวมันเองได้ต้องแก้ไขทุกๆปัญหาไปพร้อมกันผมยกตัวอย่างเราจะแก้ไขปัญหาทุนผูกขาดที่เอาเปรียบผู้บริโภคและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างไรถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ระบบเส้นสายในสังคมไทยเราจะแก้ไขพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เท่าทันโลกได้อย่างไรถ้าเราไม่แก้ไขวัฒนธรรมอำนาจนิยมที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยเราจะใช้เงินภาษีและงบประมาณเพื่อเงินส่วนใหญ่เพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างไรถ้าอำนาจยังถูกผูกขาดอยู่กับคนและโครงสร้างองค์กรของรัฐราชการที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ส่วนกลางและผู้ที่มีอำนาจไม่เข้าใจปัญหาไม่เข้าใจความลำบากของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นอกจากที่เราจะต้องเข้าใจปัญหามองความเป็นจริงในสังคมไทยแล้วเรายังต้องเข้าใจปัญหาและมองความเป็นจริงในสังคมโลกอีกด้วยโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันสงครามการคร้าระหว่างมหาอำนาจพลวัตที่กำลังเปลี่ยนแปลงในประชาคมยุโรปสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวท่านอีกต่อไปแล้วนะครับการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ถดถอยลงที่เกิดจากเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกย่อมส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าท่านจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นท่านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้วรอผลตอบแทนจากการลงทุนจากธนาคารหรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่กรุงเทพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สงขลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่พิษณุโลกหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่อุดรธานีเราได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นผู้นำที่จะมานำประเทศไทยไปข้างหน้าจำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันยุคสมัยเข้าใจสังคมไทยเข้าใจสังคมโลกรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีเพื่อที่จะวางตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยให้เหมาะสมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้เราจำเป็นต้องอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเป็นจริงอันซับซ้อนเราต้องเข้าใจความเป็นจริงนั้นและพร้อมที่จะขี่คลื่นโลกาภิวัตน์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ได้เต็มที่ประการที่2ครับผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงการมองปัญหาจากความจริงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกล้าเผชิญกับปัญหาที่ต้นตอด้วยเราต้องกล้าฝันแล้วก็กล้าผลักดันที่จะเปลี่ยนแปลงเราต้องคิดอย่างเป็นระบบและต้องทำงานเป็นทีมประเทศไทยครับทุกท่านเราผ่านวิกฤตเราผ่านความลำบากมาหลายครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำมันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเป็นสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราได้ผ่านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นที่น่าจดจำด้วยว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้พวกเราประชาชนคนไทย
มักจะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตต่างๆเหล่านั้นมาได้ด้วยกันแต่ทุกท่านครับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในวันนี้ไม่ใช่สงครามที่มีเครื่องบินลบสงครามที่มีเสียงระเบิดโครมครามอีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเรากำลังเหมือนกบที่ถูกต้มกบที่ถูกต้มอยู่ในน้ำที่ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนก็สายไปแล้วสังคมวันนี้ในประเทศไทยก็คล้ายกันการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศอ่อนกำลังลงทุกทีหนี้สินครัวเรือนขยับสูงขึ้นบริษัทขนาดใหญ่กำเงินสดไว้มากมายขณะที่บริษัทขนาดเล็กไม่มีศักยภาพการจ่ายหนี้คุณภาพการศึกษาตกต่ำลงความเหลื่อมล้ำทั้งด้านที่ดินและด้านทรัพย์สินทะยานขึ้นไปทุกปีทุกปีถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่น้ำเดือดอยู่แต่น้ำมันร้อนขึ้นทุกทีทุกทีและถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีรอจนน้ำเดือดเสียก่อนก็สายไปแล้วครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำสำเร็จได้ในช่วงข้ามคืนข้ามวันและสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยผู้นำเพียงคนเดียวมีปัญหาหลายอย่างที่ทับถมกันมานานและปัญหาหลายอย่างก็เชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์อย่างแน่นแฟ้นเราจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหลายปัญหาเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเจตจำนงของผู้นำประเทศผู้ที่มีอำนาจเพราะเป็นปัญหาที่มีการศึกษามามากพอแล้วมีทางออกที่ชัดเจนแล้วเพียงแต่ทางออกที่ชัดเจนมันจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเชิงโครงสร้างทางออกที่ชัดเจนจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนขนาดใหญ่เราต้องการผู้นำที่มีเจตจำนงทางการเมืองอย่างแน่วแน่ที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาโครงสร้างเช่นระบบรัฐราชการรวมศูนย์เช่นโครงสร้างการศึกษาที่ซ้ำซ้อนเราต้องกล้าชนกล้าเป็นปากเสียงของประชาชนกล้าชนกับความไม่เป็นธรรมกล้าชนกับโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมอย่างตรงไปตรงมาหลายปัญหาหมักหมมมานานหลายสิบปีครับและคนที่เดือดร้อนเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมเราต้องเข้าไปรับฟังเปิดประตูการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทุกกลุ่มและที่สำคัญต้องยืนยันในสิทธิ์ของผู้ที่เสียเปรียบยืนยันในการตัดสินใจบนหลักความชอบธรรมแน่นอนครับเราใช้แต่เพียงความรู้สึกไม่ได้ต้องทำอย่างรอบคอบรัดกุมและคิดอย่างเป็นระบบทุกท่านครับเราโชคดีมากที่อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางได้อย่างรวดเร็วสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาในประเทศไทยหลายปัญหาเกิดขึ้นแล้วในระดับโลกและหลายประเทศได้พยายามลองถูกลองผิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วเราไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดผู้นำที่ดีผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยจำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เอาประสบการณ์จากต่างประเทศเอาประสบการณ์ที่หลายๆประเทศเคยลองผูกลองผิดมาแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ถ้าเราเลือกทิศทางได้ถูกต้องเราเลือกเครื่องมือได้ถูกต้องเรากล้าเผชิญกับปัญหาที่ต้นตอเราคิดอย่างเป็นระบบและเราทำงานเป็นทีมการเปลี่ยนแปลงที่เราฝันก็จะเป็นจริงได้ประการสุดท้ายและเป็นประการที่สำคัญที่สุดครับผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พาประเทศไทยไปข้างหน้านี่เป็นภารกิจของชีวิตผมและนี่เป็นภารกิจของผู้แทนราษฎรที่มีความฝันเหมือนกับผมถ้าเรามองประเทศไทยผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจโลกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเติบโตมาในยุคที่ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นข้าวยากหมากแพงประชาชนอดอยากไม่มีใครอยากจะซื้ออยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ัวผมเองเกิดในยุคที่เกาหลีใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่ากับประเทศไทยในวันนั้นไม่มีใครอยากซื้อของเกาหลีไม่มีใครอยากกินอาหารเกาหลีไม่มีใครอยากดูละครเกาหลีแต่วันนี้ล่ะครับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นไปไกลกับประเทศเรามากแล้วคนรุ่นเราเห็นว่าเรากำลังจะโดนประเทศที่เคยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันแซงหน้าเราไปทีละประเทศเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียทุกท่านครับคนรุ่นลูกของเราทุกวันนี้คนรุ่นลูกของเรากำลังจะเติบโตมาในประเทศไทยที่กำลังจะโดนเวียดนามแซงหน้าไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ผมมั่นใจไม่ว่าปีนี้ท่านจะ60ไม่ว่าปีนี้ท่านจะ50 40 30หรือ20ท่านจะได้ยินประโยคนึงตั้งแต่เล็กจนโตเหมือนกันหมดก็คือประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาผมได้ยินตั้งแต่เล็กจนโตว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและไม่มีใครบอกเราเลยว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยังไงผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้พอใจกับสถานะที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันและผมเชื่อว่าสถานะที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยคือประเทศไทยควรจะเป็นประเทศโลกที่หนึ่งถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องไปอยู่จุดนั้นเรามีทรัพยากรเรามีศักยภาพมากเพียงพอที่ไปอยู่จุดนั้นเราสามารถทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีการกระจายความมั่งคั่งที่เป็นธรรมมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าได้ขณะเดียวกันนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถรักษาความเป็นไทยลักษณะรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราได้เราสามารถปรับแต่งคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นสากลได้เช่นกันสิ่งที่ผมต้องการจะสร้างก็คือประเทศไทยที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกันและประเทศไทยเท่าทันโลกถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่จะไม่ใช่นโยบายของพรรคอนาคตใหม่แต่จะเป็นภารกิจของรัฐบาลประชาธิปไตยจะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในด้านหนึ่งเราต้องยืนยันเรื่องสิทธิและโอกาสเราต้องยืนยันเรื่องความเท่าเทียมของคนไทยให้จริงจังเพราะความเท่าเทียมเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมความหมายได้ไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวไหนไม่ว่าจะเกิดมาในพื้นเพใดไม่ว่าจะมีเพศสภาพแบบใดความเท่าเทียมเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถแสดงศักยภาพของเราออกมาได้การขจัดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยต้องไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่ต้องยืนยันในความในสิทธิ์ของการเข้าถึงโอกาสของคนทุกคนอย่างทั่วหน้าในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องวางเป้าหมายให้ประเทศไทยเท่าทันกับโลกขีดเส้นมาตรฐานการบริการของภาครัฐไว้ว่าอยู่ในมาตรฐานปัจจุบันไม่ได้ต้องยกมาตรฐานนี้ให้เท่ากับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วมาตรฐานที่รัฐให้บริการกับประชาชนในประเทศโลกที่หนึ่งเราจะเป็นประเทศไทยที่ทะยานไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพไม่น้อยหน้าใครในเวทีโลกทุกท่านลองคิดตามผมลองจินตนาการตามผมสักนิดหนึ่งมันจะดีแค่ไหนถ้าคนรุ่นพวกเราเนี่ยสามารถส่งต่อประเทศไทยที่คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันประเทศเป็นประชาธิปไตยและไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตมันจะเป็นการดีแค่ไหนถ้าคนรุ่นเราสามารถส่งต่อประเทศไทยที่อยู่ในโลกที่หนึ่งให้กับคนลูกหลานของเราได้ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พร้อมพาประเทศไทยไปข้างหน้าและขอยืนยันที่นี่อีกครั้งขอยืนยันในหลักการที่หนักแน่นว่าเราจะทำงานภายใต้หลักการประชาธิปไตยว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมไทยไปถึงความฝันของเราผ่านกลไกรัฐสภาที่ยึดโยงกับประชาชนเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
เราจะยึดมั่นในระบบนิติรัฐและการที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสถาพรแม้จะยากเพียงไหนแม้จะนานเพียงไหนเราจะยืนยันในเส้นทางนี้ไม่มีทางลัดไม่มีทางด่วนการรัฐประหารการล้มกระดานการล้มเสียงของประชาชนมีแต่จะเป็นการพาประเทศไทยไปสู่ทางตันเราต้องช่วยกันทำให้สสเป็นผู้แทนของราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชนไม่ใช่เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจทุนไม่ใช่เป็นตัวแทนของอำนาจทหารช่วยกันทำให้รัฐสภาเป็นสถานที่ที่ทรงเกียรติเป็นสถานที่ที่ปัญหาของประชาชนถูกนำมาถกเถียงเพื่อหาทางออกไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนเอือมระอาไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนสิ้นศรัทธาทำให้รัฐสภาได้รับการศรัทธาจากประชาชนอีกครั้งทุกท่านครับทั้งหมดคือภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแห่งความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงและนายกรัฐมนตรีที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าครับขอบคุณครับนี่คือวิสัยทัศน์ของพวกเราครับขอบคุณครับก็เป็นบรรยากาศเสียงนะครับที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ขึ้นมาพูดในสภาในครั้งนี้นะครับได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์นอกสภานะครับนอกสภาใช่สรุปสุดท้ายเนี่ยก็ปปชรเขาก็ค้านไปค้านมาสรุปสุดท้ายก็เลยไม่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในสภาเป็นการแสดงนอกสภาแทนก็ได้ไม่ง้อก็ได้ครับก็เป็นปรากฏตามนั้นซึ่งหนึ่งแคนดิเดตนะคะที่น่าจะได้แน่ๆอยู่แล้วแหละเห็นมาตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เขียนชื่อครับไม่มาแสดงนะไม่ได้มาแสดงมาแล้ว5ปีนะครับซึ่งก็ไม่รู้พูดอะไรนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือวิสัยทัศน์ของผมนะครับคือไม่มาครั้งหนึ่งเราเคยเขียนกฎหมายกันแบบว่าให้ไอ้พวกไม่มาไม่มีโอกาสทำหน้าที่ทางการเมืองแต่วันนี้เราก็ได้เห็นหน้าของไอ้คนที่ไม่อยากมาไม่มาอ้างสารพัดสารเพไม่มาส่วนคนที่จะมาทำหน้าที่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าสภาใช่นะครับแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะร่วมในการเป็นตัวเลือกหนึ่งแหละสำหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับส่วนคนที่บอกว่าทำไมเพื่อไทยไม่ส่งคุณหญิงก็เขาบอกแล้วไงเขาแสดงน้ำใจเขาแสดงสปิริตว่าทุกอย่างมันเสียสละได้เพื่อจะกำจัดไอ้ที่เป็นกาวฝากทางการเมืองออกไปก่อนนะครับชัดเจนนะหมดเวลาค่ะสำหรับทิศทางประชาธิปไตยไทยวันนี้ค่ะนะครับเราสองคนคุณนิชานันท์จำดวงผมธงชัยกับพิเศษลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ